อัดภาพกลับมาที่พวกของซูบารุครับตอนนี้ครับไรฮาร์นั้นได้ทำตามคําแนะนําของซูบารุโดยการกระแทกปลายดาบของเขานะครับไปที่หัวใจของเลกุลุสก็ปรากฏว่าการกระทํานี้ครับทำให้เลกุลุสโกรธจัดเป็นอย่างมากเลกูลนะุสนี่ยได้พูดกับไรฮาร์ไปว่าไรฮาร์นั่นนะนะอยากจะบินได้ไหมก่อนที่จะคว้าไปกระชากคอไรฮาร์แล้วครับแล้วก็เหวี่ยงขึ้นไปสุดแรงไปบนท้องฟ้าในทันทีไรฮาร์ที่ ได้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับก็ได้ตะโกนออกมาบอกซูบารุนะครับได้บอกไปว่าซูบารุนั้นคาดการถูกแล้วเลเกุลุสนั้นมันไม่มีหัวใจจริงๆด้วยก่อนที่เสียงของไรฮา,านะจะขัดไปตอนนี้เลเกลุสครับได้มองมาที่ซูบารุและเอเมิเลียซึ่งเอเมิเลียก็ได้จับมือซูบารุนะครับก่อนที่เอเมิเลียจะใช้แท่งน้ำแข็งขนาดใหญ่พุ่งเข้าไปโจมตีใส่เลเกุลุส ซึ่งมันก็ไม่เป็นผลอีกเช่นเคยครับทั้งเอมิเลียแล้วก็ซูบารูนะครับได้จับมือวิ่งหนีไปด้วยกันและหลังจากนั้นเองครับซูบารูนั้นก็ได้ออกอุบายอะไรบางอย่างนะครับโดยได้ทําการกระซิบแผนต่อเอมิเลียแต่หลังจากนั้นครับเอมิเลียก็ได้ยิงแท่งน้ําแข็งอีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้พอเป็นแท่งน้ําแข็งนะครับเลกุลุสนั้นก็ได้ทําการใช้มือนะครับปัดออกอย่างง่ายได้แต่การปัดออกนี่เองครับก็ทําให้เกิดหมอกขึ้นนะทำให้เลกลุส้นมองไม่เห็นเลกลุสก็เลยทาการปัดหม ซึ่งพอคู่มาหาซูบารุนะครับซูบารุก็ได้ทําการไต่ขึ้นไปบนกําแพงนะครับซึ่งทักษะเหล่านี้เขาก็เคยได้รับการรับเรียนมาจากครินนั่นเองครับในในการกระโดดผาดโผ่ในพวกนี้นะซูบารุครับได้กระโดดขึ้นไปบนหลังคาบ้านแห่งหนึ่งเลกูลุสนะครับก็ได้ใช้มือนะครับทำการแตะไปที่บ้านที่ซูบารุปีนขึ้นไปบนหลังคาแล้วนะครับทำให้บ้านเหล่านั้นพังทลายลงซึ่งซูบารุก็กระโดดไปเรื่อยๆครับและบ้านก็พังทลายลงเรื่อยๆในในจังหวะที่ซูบารุกาลังกระโดดนี่เองครับ เลกูลูสนั้นก็ได้นึกถึงอะไรขึ้นมาได้ว่าเอมเียตอนนี้หายไปไหนซุบารุครับได้ลม้มลงท่ามการเศษซากของบ้านนะครับที่ได้พังทลายลงเตี้ยที่จะมาทับเขาสุบารุจะได้ใช้แส้ขเขาครับเกี่ยวตัวเองให้หลบไปได้แต่ซุบารุก็ได้มาลม้มลงนะครับและการลม้มลงนี้เองก็ทําให้เลกูลูสนั้นได้ตามเขามาทันซึ่งสูบารุนะครับก็ได้พูดตะคอกไปใส่เลกูลูสนะโดยที่เลกูลูสนะครับเขาคิดว่าจะไม่ฆ่าสุบารุในตอนนี้เพราะเขาอยากจะฟังว่าซุบารุนั้นต้องการจะพูดอะไรเขารู้แล้วว่าพลังของเลูันน้คืออะไร เลกุลูสนะโฉมหน้าที่แท้จริงก็คือเลกูลุสหรือก็คือกลุ่มดาวเลกูลุสที่แปลว่าหัวใจสิงห์นั่นแหละครับคือการหยุดเวลาเนื้อนหนังซึ่งการพูดของซูบารุนี่เองครับก็ทําให้สีหน้าของเลกูลุสนั้นประหลาดใจไปอย่างมากเป็นการยืนยันคําตอบได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยว่าซูบารุนั้นคิดถูกซูบารุได้อาศัยเรื่องกลุ่มดาวนะครับจากความรู้ในโลกเดิมของเขานะซึ่งเลกุลูสนั้นเดิมทีตั้งตัวเองว่าเป็นราชาน้อยและคอเรียนัสนั้นก็หมายถึงหัวใจสิงห์ซึ่งเอมิเลียนั้นก็ เคยบอกก่อนหน้านี้ไปว่าเลกครุสนั้นเป็นคนที่ว่างเปล่าเพราะว่าเขานั้นไม่มีการเต้นของหัวใจและข้อมูลนี้ก็ยืนยันได้โดยไรฮาร์ดแล้วซึ่งการไม่มีหัวใจนี้เองก็ทําให้เขานั้นใช้วิธีการคงกระพันก็คือการหยุดเวลาร่างกายแม้ว่าวัตถุใดๆที่มีผลกระทบต่อร่างกายก็จะไม่ได้รับบาดเจ็บไม่เปียกหรือแม้กระทั่งสามารถเดินบนน้าได้ พราะว่ามันเป็นการปิดกัน้นสารเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นหอกที่แข็งแกร่งที่สุดหรือโล่ที่มีพลังมากที่สุดก็ไม่สามารถทาอะไรร่างกายได้ถูกหยุดเวลาเอาไว้ได้ซึ่งคาพูดนี้เองครับก็ทําให้สีหน้าของเลกูลุสนั้นเปลี่ยนไปนะครับเขาเตรียมตัวนะครับที่จะพุ่งเข้าไปจัดการกับซูบารุคนนี้ในทันทีแต่ก็ปรากฏว่าได้มีแสงจางๆนะครับลอยอยู่เหนือหัวของเลกูลุสซึ่งแสงนี้เองครับก็คือเวทมนต์น้ำแข็งที่ถูกสร้างขึ้นโดยเอมิเลียนะครับก่อนที่แสงนั้นจะแตกออกครับทำการบทบองทัศ เลกูรุสก็เลยทําการปัดมือออกครับก็พบกับว่าตอนนี้นั้นซูบารุนั้นได้วิ่งหนีไปแล้วเลกูรุสครับจึงพุ่งความเร็วครับมาที่จะเอาชีวิตซูบารุและก็เกือบจะเอื้อมมือแตะซูบารุได้แล้วครับแต่ปรากฏว่าเลกูรุสนั้นก็ได้ร่วงลงไปเลกูรุสก็ได้ร่วงลงไปในหลุมอะไรบางอย่างครับที่เอมิเลียทําการขุดข,ขึ้นก่อนหน้านี้และซูบารุนะครับก็ได้ทําการเยาะเย้ยเลกูรุสที่ร่วงลงไปนะบอกไปว่าเพราะ่าการร่วงลงไปของเลกูรุสนี่นะมันไม่มีสาสารทําให้เลกูรุสนั้นไม่สาาาามมมรรถเดดินนนนนกก้้้วขััไไ่่่ออทีีีุะคจหหปงงึ เลกูลุสได้ปีนขึ้นมานะครับก็ปรากฏว,ว่าตอนนี้เขานั้นรู้สึกเหมือนว่าได้มีหลุมนะครับจำนวนมากเลยเลกุลุสที่รู้สึกโกรธนะครับก็เลยทําการปัดมือนะครับทำให้หลุมเหล่านั้นนะพังทลายไปในท,ทันทีแต่เขาตอนนี้ก็ไม่เห็นซูบารุเลยนะครับเลกุลุสนะครับก็เลยทําการปัดมือครับทำการทําลายสิ่งปลูกสร้างต่างๆซูบารุที่ซ่อนอยู่ครับก็คิดอยู่ในใจว่าถ้าเกิดว่าเลกูลุสนั้นทําการทําลายเมืองต่อไปนีแล่ะก็ก็อาจจะไปโดนศูนย์พักปีนของเหล่าประชาชนได้เพราะฉะนั้นล่ะก็เขาจึงจะเป็นที่ต้องพาเลกุ และซูบารูนะครับก็ยังบอกอีกว่าเขาจะเป็นที่จะต้องรู้เงื่อนไขในการเปิดใช้พลังของเลกูลุสให้ได้ซึ่งก็มีอยู่สถานที่หนึ่งที่อาจจะให้ขับตอบแก่เขาใช่แล้วสถานที่นั้นก็คือสถานที่จัดงานแต่งงานของเอมิเลียเป็นสถานที่ที่ภรรยาของเขานั้นอยู่ซูบารูนะครับได้คิดว่าคาว่าเลกูลุส c คอเรนัสที่หมายถึงราชาน้อยกับหัวใจสิงนั้น มากจ,จะเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขที่ทําไมเขาต้องมีภรรยาจํานวนมากและไม่แน่ว่าบางทีเหล่าภรรยาเหล่านี้นั้นอาจจะเปิดเผยพลังที่แท้จริงของเลกุลุสก็เป็นได้และเพื่อการนี้เองจึงจะให้เลกูลุสรู้ที่อยู่ที่แท้จริงของเอมิเลียไม่ได้ภาพมาที่เอมิเลียครับเอมิเลียนั้นได้กลับมาที่หอประชุมที่เธอแต่งงานอย่างรวดเร็วโดยเธอนะครับได้แล่นสเก็ตมานะซึ่งพอมาถึงที่นี่ครับไ,ได้เห็นเหล่าภรรยาของเลกุลุสนะครับกำลังยืนอยู่บนพรมแดงเหมือนกับตุ๊ก,กตาซึ่งรูปร่างของภรรยาเหล่านี้นั้น ก็มีท่าทางแบบเดียวกันเหมือนกับว่ากําลังรอคํา,าคสั่งของเจ้านายของพวกเขาเอมิเลียนะครับที่กาลังโกรธก็ได้ตะโกนออกไปว่าทุกคนให้ฟังเขาหน่อยได้ไหมเอมิเลียได้กล้าเขา้ามายังรมแดนนะครับเท่น,นั้นสัมผัสไม่ได้เลยว่าเหล่าผู้หญิงที่กาลังมองเธออยู่นี้มองด้วยสายตาที่ชอบหรือไม่ชอบเธอซึ่งก็ได้มีผู้หญิงผมบอลอยู่คนเดียวนะครับก็คือหมายเลข184นี่เองที่กล้าเข้ามาหาเอมิเลียเอมิเลียได้กล้าเข้าไปครับได้บอกไปว่าเธอนันต้องการที่จะกําจัดเลกุส โปรดช่วยเธอด้วยซึ่งใบหน้าของภรรยาแต่ละคนนะครับก็เกิดการต่อต้านขึ้นมาเอมีเดียครับก็ได้กล่าวไปว่าด้วยรู้หรือไม่ว่าตอนนี้พวกคุณนั้นกำลังอยู่ในอนาณาจักรเล็กๆของเลกูลูสซึ่งภรรยาแต่ละคนนะครับก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นเป็นสมาชิกของอาณาจักรเล็กๆของเลกูลูสด้วยนะย่าทำายังไงพวกเธอนั้นถึงจะออกจากอาณาจักรนี้ได้ซึ่งภรรยาแต่ละคนนะครับก็ไม่มีท่าทีอะไรนะครับเพราะแต่ละคนนั้นรู้สึกกลัวเลกูลูสเอมิเลียในเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้นะครับเกงาาจจรง จมบอกชื่อของเธอหน่อยได้ไหมหรือก็คือ18 4ดนั่นเองครับผมซึ่งคำพูดนี้เองครับก็ทําให้18 4ดนั้นตกตะลึงและเหล่าภรรย,ยาก็ตกตะลึงด้วยครับเพราะว่าผู้เธอนั้นไม่เคยคิดถึงเรื่องชื่อมาก่อนเลยซึ่งพอเห็นสีหน้าของทุกคนนี่เองครับเอเมิเลียก็สัมผัสได้เลยว่าทุกคนนั้นไม่มีความสุขเธอนะครับจึงพูดออกไปเลยบอกว่าพวกคุณนั้นไม่ต้องการรักทิ้งจากการเป็นหุ่นเชิดเหรอทิ้งจากการไร้ความรู้สึกกลายเป็นคนที่มีความรู้สึกกับเขาบ้าง แบบนี้มันจะไม่ดีกว่าอีกเหรอพยายามต่อสู้เพื่อที่จะดิ้นรนในการเอาชีวิตรอดเพื่อตัวพวกคุณเองเขารู้ว่าพวกคุณนั้นอ่อนโยนเป็นอย่างมากพวกคุณนั้นกําลังสิ้นหวังพวกคุณนั้นกาลังร้องไห้แต่ขอเพียงแค่พวกคุณนั้นต้องการความช่วยเหลือแล้วก็จงบอกได้เสมอซึ่งคาพูดนี้ของเอมิเลียครับก็ทำให้ทุกคนนั้นตกตะลึงเป็นอย่างมากซึ่ง184นะครับก็ได้ร้องไห้ออกมาแล้วเธอนั้นก็บอกไปว่าเธอนั้นอยากจะให้เอมิเลียช่วยหลังจากนั้นเองครับก เอเมิเลียนั้นชอบผู้ชายคนนั้นไหมซึ่งก็หมายถึงซูบารุ่นะแหละครับซึ่งคนที่พูดนะครับก็คือผู้หญิงผมสีแดงนะซึ่งคําถามนี้ครับก็ทําให้เอเมิเลียนั้นประหลาดใจเป็นอย่างมากซึ่งเอเมิเลียนะครับก็ได้บอกเล่าความสุขของเธอนะครับในการชอบซูรูผ่านใบหน้าก็ทำให้บรรยากาศณที่นี้ครับเริ่มเปลี่ยนไปโลกระทั่ง184นะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่า เธอนั้นมีชื่อว่าซิลฟี่และตอนนี้โปรดช่วยเราในการต่อต้านเลกูลุสด้วยหลังจากนั้นครับเหล่าหญิงสาวของเลกูลุสนะครับก็ได้ตะโกนออกมานะครับแล้วขอให้เอมิเลียนั้นช่วยด้วยทุกคนนั้นต้องการที่จะออกจากอาณาจักรเล็กๆของเลกูลุสและผู้เธอนั้นก็บอกไปว่าผู้เธอนั้นเกลียดผู้ชายประเภทนั้นอย่างเลกูลุสมากที่สุดและทุกคนก็มาคิดดูครับว่าเอ๊ะพวกเราจะออกจากอาณาจักรเล็กๆของเลกูลุสนี้ยังไงดี พวกเขาครับก็คิดว่าหรือว่าอาจจะเป็นต้องถอดเครื่องประดับหรือหรือของที่เลกูลุส้นมอบให้เซมิเดียได้เห็นการกระทํานี้ของเหล่าภรรยาของเลกุลุสนะครับก็ทําให้เธอนั้นดีอกดีใจเป็นอย่างมากใบหน้าของเอมิเลียนั้นได้เปล่งประกายออกมาทําให้ทุกคนนั้นรู้สึกแปลกใจกับใบหน้าของเอมิเลียก่อนที่เอมิเลียครับจะเดินเข้าหาทางซิลฟีนะซึ่งเอมิเลียครับก็ได้ขอกับซิลฟีไปว่าเธอนั้นอยากจะพิสูจน์อะไรบางอย่างขอให้ซิลฟีนั้นช่วยหน่อยได้หรือไม่ ซูซิฟฟี่นะครับก็บอกมาได้เลยว่าโอเคจะให้ทําอะไรล่ะเอมิเลียนะครับจึงได้คำหาอะไรบางอย่างครับบนร่างกายของซิฟฟี่และปากกว่าเอมิเลียนะครับก็ได้พบคําตอบที่หน้าอกของซิฟฟี่ปากฏว่าได้มีหัวใจ2ดวงนะครับที่แตกต่างกันอยู่ในร่างของซิฟฟี่อีกด้านหนึ่งครับซูบารุนั้นก็กําลังต่อสู้กับเลกูลุสนั้นมากว่า10กวนาทีแล้วตอนนี้ไม่เหลือสภาพอะไรของถนนสายที่3ดั้งเดิมแล้วอาคารนั้นได้ถูกทำลายซูบารูนะครับได้ช่วยจังหวะตอนที่เลกูลูสทำการทำลายสิ่งปลูกสร้างนนััูุก็ได้้อาศยวีนน หลบเข้าไปยังสถานที่แห่งหนึ่งแต่การหลบเข้ามานี่เองครับก็ถูกเห็นโดยเลกุลุสนะครับแล้วก็เลกุลุสนะก็ได้ทําการปัดมือนะครับกระแทกเขาปัดซูบารุจังๆตอนนี้ครับสภาพของซูบารุนั้นมีเลือดไหลท่วมเลยซูบารุนะครับได้ร้องควรคางออกมาพร้อมกับเลกุลุสที่เดินเข้ามาหาเขาเลกุลุสนะครับก็บอกไปว่าเขานั้นอยากจะรู้ที่อยู่ของเอมิเลียตอนนี้เอมิเลียอยู่ที่ไหนและซูบารุนะครับก็ได้ทําการบอกกับเลกุลุสไปครับถึงวิธีการเกี่ยวข้อกับหัวใจของเขาซึ่งเลกุลุสนะครับก็ยอมรับนะครับว ซูบูรุนั้นเดาถูกหัวใจของเขานั้นถูกเก็บไว้ในภรรยาของเขาจริงๆแต่ว่าภรรยาของเขานั้นไม่รู้และไม่เพียงแต่ภรรยาของเขาเท่านั้นที่ไม่รู้แม้กระทั่งตัวเขาเองก็จะไม่รู้เลย้วยซ้ําว่าหัวใจของเขานั้นเก็บไว้อยู่ที่ภรรยาคนไหนหลังจากที่ได้ฟังคํายืนยันของเลกูรุสนะครับซูบารุก็ยืนยันได้ในทันทีว่าพลังนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรซูบารุนั้นจะหาทางแจ้งนี่แกเอมิเดียได้อย่างไรทูบารุได้เช็ดเลือดบนใบหน้านะครับเลกูลุสก็เตรียมที่จะเผิญศึกซูบารุในทนทัน ในขณะที่เล็กลูสกำลังจะผายมือนี่เองครับก็ปรากฏว่าซูบาร,รูนะครับก็สามารถกระโดดหลบไปข้างๆได้เขาเตีที่จะไปถ่ายทอดข้อสนิษฐานของเขาให้แก่เอมิเลียตัดภาพมาที่หอประชุมนะครับตอนนี้นั้นติลฟี่นั้นรู้สึกละอายใจเป็นอย่างมากที่เธอนั้นมีหัวใจสองดวงอยู่ในร่างกายเธอนะครับได้หยิบเศษแก้วขึ้นมาและมองไปทางผู้หญิงคนอื่นนะครับ ที่เป็นภรรยาของเลก루สด้วยความอิ่มเอิบใจเธอนะครับได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าเธอตายแหละก็หัวใจนี้ก็จะไปเข้าร่างของเลก루สเลก루สนั้นไม่เคยรักใครเขามีแต่รักตัวเองเท่านั้นซึ่งเอมิเลียก็พยายามที่จะห้ามการกระทำของซิลฟี่นะครับไม่ซิลฟี่นั้นหยิบเศษแก้วมาแทงตัวเองแต่เราภรรยานะครับที่เห็นซิลฟี่ทำอย่างนั้นครับพูดเธอนล้ก็ไม่น้อยหน้าครับก็เลยหยิบเศษแก้วขึ้นมาบนพื้นนะครับและผู้เธอครับก็ได้บอกเกมีเดียว่าได้โปรดช่วยส่งความโกรธของพวกเราไปให้แก่เลนนนนก็็เตมมไปด้ววยยคาออ่อนโน ซึ่งการกระทานี้เองครับก็ทําให้เอมิเลียนั้นอึ้งเป็นอย่างมากเอมิเลียนะครับได้กัดฟันซึ่งก็ได้มีแสงสีขาวนะครับจำนวนมากล่องลอยอยู่ในห้องประชุมนี้ซึ่งพลังนี้นะครับก็เต็มไปด้วยมานาของเอมิเลียซึ่งเวทมนต์นี้นั้นเป็นทั้งเวทมนต์ที่อ่อนโยนและโหดร้ายและมีแต่เอมิเลียเท่านั้นที่สามารถทําได้เอมิเลียนะครับได้บอกกับเหล่าผู้หญิงของเลกูลัสทุกคนไปว่าเธอนั้นจะทําการหยุดการเต้นของหัวใจของทุกคนเองทางซิลฟี่นะครับก็ได้บอกไปว่าโอเคจัดเลยซึ่งเอมิเลียนะคร ให้หัวใจของพวกเธอนั้นหยุดเต้นซึ่งซูบารุและเลกูลุสนะครับที่ได้เห็นแท่งน้ําแข็งขนาดใหญ่ลอยขึ้นเหนือหอประชุมซึ่งฉากนี้เองครับก็ทําให้เลกุลูสนะครับตกกระจายเป็นอย่างมากเขานั้นรู้สึกเหมือนกับว่าอาณาจักรเล็กๆของเขานนั้นได้ถูกขโมยไปซึ่งซูบารุนะครับก็ดีใจนะครับที่เอเิเลียนั้นพ้นพบวิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเองวันที่เลกุลูสนะครับจะทําการพุ่งเข้าไปหาหอประครับการที่3ในทันทีแต่จังหวะนั้นเองครับก็ปรากฏว่าได้มีแท่งน้ำแข็งขนาดใหญ่นะครับพุ ตอนนี้ภรรยาของเราเลกูลูสนั้นนะ่ะต้องการยาแล้วซูบรูนะครับได้เดินมาเคียงข้างเอมิเลียและถามว่าเอมิเลียนั้นโอเคไหมซึ่งหลังจากพูดจบนะครับก็ปรากฏว่าน้ําแข็งนะครับที่แช่เลกูลูสไว้อยู่นั้นก็แตกออกเลกูลูสนั้นได้เดินออกมาจากที่นั่นการที่เห็นเลกูลูสนี่เองครับก็ทําให้ซูบรูนั้นเอะใจอะไรบางอย่างได้เหมืือกับว่าหรือว่าหัวใจของเลกูลูสนั้นยังอยู่ ซึ่งการที่เลกุรุสได้เห็นเอมิเลียแช่แข็งนี่เองครับเลกุรุสนั้นก็ได้บอกไปว่าเธอรู้หรือไม่ว่าเธอทําอะไรลงไปเธอนั้นได้ฆ่าไปกี่ชีวิตซึ่งเอมิเลียนะครับได้เมินเฉยต่อ,อคําพูดของเลกุรุสนะครับได้ทําการกระซิบข้างๆหูของซูบารุว่าตอนนี้หัวใจของเลกุรุสนะอยู่ที่นี่อยู่ในร่างกายของเธอซึ่งก็ทําให้ซูบารุนั้นตกตะลึงไปหนอยมากครับเขานั้นได้ทําการวิเคราะห์ไปเลยว่าบ้านะมันเป็นไปได้ยังไงมันมีอะไรบางอย่างผิดพลาดอย่างนั้นเหรอหรือว่าไอความหมายที่ว่า เลกุลุสนั้นเป็นราชาตัวน้อยและต้องเก็บคนไว้ในอาณาจักรของเขาความหมายของเขาว่าอาณาจักรนั้นนะไม่จะเป็นที่จะต้องยินยอมในการแต่งงานเป็นภรรยาหรือการที่ดึงเอมิเลียเข้ามาร่วมในที่นี้นะก็ถือว่าเอมิเลียนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรแล้วซึ่งสุบารูนั้นก็รู้สึก ใจสลายเป็นอย่างมากครับเพราะว่าเขาไม่อาจทําใจในการเสียสละเอมิเลียได้หรอกซึ่งเอมิเลียครับก็ได้บอกกับซูบารุไปว่าให้ซูบารุนั้นใช้วิชาของเพเทลจิอุสในการเข้าไปในร่างกายของเธอและบีมันแตกออกซะซึ่งซูบารุก็ไม่อาจทําอย่างนั้นได้ครับเอมิเลียนะครับก็ได้บอกไปว่าไม่ลองแล้วจะบรรู้ได้อย่างไงละ่ะและขอให้ซูบารุนั้นไว้วางใจเธอหรือว่าซูบารุนั้นไม่เชื่อใจที่จะให้เธอนั้นทําการจัดการเรื่องนี้เองซึ่งซูบารุนะครับที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้หญิงนะครับที่เขาชอบเขานั้นก็ไมมม่สาารถลล้เหวได้ ซึ่งเลกูลุสนะครับก็กำลังฟอบม,มองการสนทนาของทั้งสองอย่างใจเย็นนะและหลังจากนั้นเองครับซูบารุนะครับก็ได้จับที่เสื้อของเขารวบรวมสติไว้ที่ร่างกายพลังงานสีดําที่ไม่ใช่ของเขานะก็ได้ปลดปล่อยออกมาพร้อมกับความทรงจําที่เจ็บปวดซึ่งนี้ก็เป็นความทรงจําของเพเทลจิอุสในเวอร์ชั่นก่อนที่จะเป็นบิชอปมหาบาทนะครับซึ่งเลกูลุสนะครับก็ไม่สามารถมองเห็นวิชาของซูบารุได้นะ ซูบารุนะครับได้ใช้วิชาของเพเทลจิอุสมือที่มองไม่เห็นแม้ว่ามือที่มองไม่เห็นของซูบารุนั้นจะมีเพียงข้างเดียวและระยะทางนั้นก็สั้นมากแต่ว่ามันก็เพียงพอแลจะจที่เข้าไปในร่างกายของเอมิเลียซูบารูนะครับได้ล้วงมือที่มองไม่เห็นนะครับเข้าไปในร่างกายของเอมิเลียทะลุผ่านส่วนต่างๆจนกระทั่งในพบเจอกับหัวใจของเลกูลุสซึ่งหัวใจของเลกูลุสนะครับค่อนข้างที่จะเล็กกว่าหัวใจของเอมิเลียนะซูบารูครับตัดสินใจโดยการใช้มือที่มองไม่เห็น,นครับบีบหัวใจของเลกูลุสนั้นแตกออกเป็นททันี หลังจากใช้วิชาเสร็จนะครับก็ทําให้ซูบูรุรเกิดผลข้างเคียงขึ้นมาครับทำให้เขานั้นพุกเข่ากระอักเลือดลงกับพื้นเลยซึ่งซูบูรุก็เห็นนะครับว่าตอนนี้เอมิเลียนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่นะเละกูรุสได้มองการกระทาของั้งคู่แบบติดใจครับก่อนที่เขาจะจะพุ่งเข้าไปด้วยความโกรธก่อนที่เลกุลุส้นจะรู้สึกว่าทําไมรองเท้าของเขานั้นถึงเปียกและทําไมเสื้อของเขานนั้นถึงเปียกและปรากฏว่าจู่ๆเขาก็เกิดลื่นขึ้นมาครับ ก่อนที่เขานะครับจะส่งตัวได้แล้วก็พุ่งเข้าไปหาเอมิเลรีเอมิเลรีที่เห็นดังนั้นครับจึงใช้จึงใช้คอนน้ำแข็งของเธอครับทำการฟาดไปที่เลกูลุสทีหนึ่งซึ่งก็ปากบว่าทําให้เลกูลุสนะครับกระเด็นออกไปในทันทีชนเข้ากับสิ่งปลูกสร้างเรื่อยๆครับแล้วก็ปากบกว่าตอนนี้นั้น ร่างกายของเขามีเลือดออกซึ่งเขาก็งงไปอย่างมากครับว่าทาไมร่างกายของเขาถึงมีเลือดออกเขาก็ได้ตะโกนบอกพวกซูบารุไปว่าพวกนายนั้นทําบ้าอะไรก่อนที่เลกูลุสครับจะได้มองหน้าของซูบารุครับซึ่งตอนนี้กําลังหัวรอยเยาะอยู่นะซึ่งหน้าของซูบารุครับก็ถูกทับซ้อนด้วยหน้าของเพเทลจีอูสซึ่งทําให้เลกูลุสนั้นโกรธจัดไปอย่างมากครับแล้วก็พุ่งเข้าไปหาทาง ซูบารุซึ่งคราวนี้ครับการผู้ามานี้ก็ได้ถูกเอมิเลียนะครับต่อยไปที่เลกูรสทีหและซูบารุก็ได้งงครับว่าทักษะการต่อสู้ระยะประชิดของเอมิเลียนี้มันไม่ได้ด้อยไปกว่ากาฟิลเลยเอมิเลียครับได้ทําการต่อยเลกูรสอย่างบ้าคลั่งต่อยจนเลือดของเลกูุสนั้นอาบเลยครับจนกระทั่งเธอได้ต่อยมาสุดท้ายครับทำให้เลกูรสนั้นกระเด็นออกไปตอนที่เธอนะครับจะได้ใช้แท่นน้ำแข็งจํานวนมาก ทำการโจมตีใส่เลกูลุสซึ่งก็ทาให้สถานที่โดยรอบนั้นพังลงหลังจากที่เอมิเลียโจมตีเสร็จครับเลกูลุสนั้นก็ได้ตะเกียกตะกายออกมาในสภาพร่างที่เปื้อนเลือดซูบูลูนะครับจึงทําการวิเคราะห์ว่าตอนนี้เนะี่ยหัวใจของเลกูลุสนั้นน่าจะกลับคืนสู่ร่างเจ้าของแล้วถ้าหากเลกูลุสใช้พลังคงกระพันในการหยุดเวลาร่างกายแนละ้วก็ก็เท่ากับว่าจะทําการหยุดการเต้นของหัวใจของเขาไปด้วยเพราะฉะนั้นก็พลังในการหยุดเวลาร่างกายนะจึงมีขีดจํากัดถ้าหยุดนานเกินไปนะก็จะทำให้เขานั้นเสียชีวิตดังนั้นวิชาคงกระพันน้งัเ,งเอ เลกลูสนั้นก็ได้ตะโกนออกมาว่าการที่พวกแกนะ่ะลุมเขา2อลุม1อย่างนี้นะ่ะมันเป็นความขี้โกนี่หว่าแน่จริงก็มาโซโล่กันสิซึ่งซูบารุนะครับก็ยอมรับคำทานะครับแลวบอกไปว่าโอเคแต่คนที่จะโซโล่นะไม่ใช่เขาหรอกนะ หลังจากนั้นครับซูบารุก็ได้มองขึ้นไปด้านบนก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับพุ่งลงมาจากฟากฟ้ามาลงจอดต่อหน้าทุกคนซึ่งคนนี้ก็คือดาบซักดิิรายฮาร์ดนั่นเองซึ่งรฮายหานครับก็ยกมือและก็อาสาที่จะเป็นคู่ดวลโซโล่ให้แกเลกุลุสเองโดยเขานะครับได้บอกไปว่าเลกุลุสนั้นขีดปิดแล้วที่ส่งเขานั้นไปยังดวงจันทร์แต่เขานะครับก็ได้ทําการแนะนําตัวเองว่าเขานั้นมีชื่อว่าไรฮาร์ฟฟานแอสเทียหัวหน้ากองทัพอัศวินอนาณาจักรลูดิกา พเป็นอัศวินภายใต้การดูแลของผู้สืบทอดเฟลบัดนี้เขาจะทําการรับคําท้าของเลกูลูสซึ่งเลกูลูสที่เห็นดังนั้นนะครับก็รีบวิ่งหนีในทันทีในระหว่างที่เขากําลังวิ่งหนีไราฮาร์ดอยู่นี่เองครับเขานั้นก็ได้ทาการคิดว่าการที่เขามาหาภรรยาที่เมืองนี้นะถ้าไมงมันถึงพัฒนาเป็นเช่นนี้นี่เป็นความอปยศอดสูอย่างแน่นอนตอนนี้เวลาในการหยุดเวลาร่างกายของเขานั้นขีดจำกัดก็เพียงแค่5วินาทีเท่านั้นถ้าเกิดหยุดนานล่ะก็ ก็จะทําให้หัวใจของเขานั้นหยุดเต้นไปด้วยและเผชิญเข้ากับความเจ็บปวดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เขานั้นก็ได้บ่นกับตัวเองไปว่าเป็นเวลากว่า100ปีแล้วสินะที่เขานั้นไม่ได้สัมผัสประสบการณ์เช่นนี้มาก่อนจังหวะนั้นเองไรฮาก็ได้พุ่งตัวมาแล้ว,ลวก็ทําการเตะเลกูลุสขึ้นไปบนอากาศในทันทีพอเตะเลกูลุสขึ้นไปบนอากาศไม่พอครับ ไรฮาร์ดกนนั้นก็ได้พุ่งเข้าไปเร็วกว่าเลกุลุสด้วยนะแล้วก็เตะเลกูลุสจากบนอากาศนะครับโลมากระแทกพื้นซึ่งการที่เลกูลุสกระแทกพื้นนี่เองครับก็ทำให้ก็ทำให้กลายเป็นหลุมขนาดเล็กนะครับและร่างกายของเลกุลุสนั้นก็ยังทะลุหลุมไปเรื่อยๆครับและในช่วงเวลาที่เขาและในช่วงเวลาที่เขากําลังตกลงไปในหลุมนี่เองก็ปรากฏว่าร่างกายของเขานะครับที่มีพลังในการหยุดเวลาร่างกายนั้นก็ใช้ได้ในระยะเวลาจากัดเพียงห้าวินาทีเท่านั้นตอนนั้นต้องรับความเจ็บปวดอย่างมหาศาลจนกระทั่งเขา เลกุลุสก็กําลังนอนอยู่ในหลุมนะเขานั้นไม่สามารถขยับเขยื่อนได้เลยเขานั้นสัมผัสความเจ็บปวดเอาวัยวะของเขานั้นได้แตกเปเสี่ยงๆได้มีเลือดไหลออกมาตามร่างกายตอนนี้ร่างกายของเขานั้นไม่ใช่ร่างกายของมนุษย์อีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันนั้นได้บิดเบี้ยวซึ่งเลกุลุสนะครับก็ยังมีกระจิกกะจนะครับที่กำลังคิดว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขานั้นจะกลับมาทําการฆ่าทุกคนโดยเฉพาะคนที่ดูถูกเขาและเลกุลุสนะครับก็ตระหนักได้เลยว่าเอ้ยอันที่จริงเอฟเอมลีน่่้าาแวว ในป่าแห่งหนึ่งเมื่อร้อยปีก่อนการที่เขามารับชะตากรรมเช่นนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเอมิเลียนต้องการที่จะแก้แค้นให้แก่แม่ของเขาอย่างนั้นเหรอและหลังจากนั้นนะครับเลก r u ุสนั้นก็ได้เห็นอะไรบางอย่างครับคล้ายคกับน้ําเลก r u ุสนะครับจึได้ทําการเลียมันและพอเลียเสร็จครับก็รู้สึกว่าร่างกายของเลกุุสนี้คอนั้นได้กระหายน้ําเป็นอย่างมากซึ่งเลกุุสก็ได้คิดนะครับว่า นี่มันเป็นครั้งแรกในรอบร้อยปีสินะที่เขานั้นมีความรู้สึกหิวเช่นนี้และหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีน้ำนะครับไหลลงมาจากด้านบนซึ่งก็เป็นน้าหลักของมือวอเตอร์เกตซึ่งพอไหลลงมาครับก็ทําให้เลกูลูสนั้นหายใจติดขัดเขานั้นอยากจะหลบหนีจากสถานที่นี้ให้เร็วที่สุดแต่ว่าเขานั้นก็ไม่สามารถขยับขยืขย่นได้สถานที่นี้นั้นเหมือนกงขังที่ถูกสร้างมาเพื่อเป็นสุสานให้แก่เขาและเขานั้นก็ใช้ชีวิตอยู่ในสุสานนี้จนกระทั่งวินาทีสุดท้ายซึ่งเอมิเลียครับกไง,งไปลกล และเอมิเลียก็จําได้แล้วครับว่าเลกูลุสนั้นแท้จริงแล้วเป็นใครเธอนั้นเคยเจอมาก่อนหลังจากนั้น,นครับก้อนน้าแข็งที่เอมิเลียทาการแช่แข็งเหล่าภรรยาทั้ง53คนนั้นก็ได้ละลายออกภรรยาทั้ง53คนของเลกูลุสนั้นได้มีชีวิตอยู่และร้องไห้ต่อหน้าเอมิเลียและนี่ถือว่าเป็นความสําเร็จโดยที่ไม่มีใครบาดเจ็บล้มปายทุกคนนะครับได้ทําการขอบคุณเอมิเลียหลังจากนั้นครับทางไรฮาร์ตนั้นก็ได้ขอตัวนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังสนามรบแห่งอื่นซึ่งแม้ว่าซูบาร มีคนตายเพียงคนเดียวขึ้นมาล่ะก็ซูบาอรุนั้นก็จะทําการและทําการเปิดใช้งานวิชาในการกลับมาจากความตายของเขาอย่างแน่นอนโดยที่ไม่ลังเลตอนนี้ซูบารุนะครับได้จับหน้าโอกของเขาอย่างเงียบๆไม่ไ้ความรู้สึกเหมือนกับว่าได้มีอะไรบางอย่างของเพเทลจิอุสนั้นเข้าไปในร่างกายของเขาจริงๆก่อนที่เพเทลจิอุสนั้นจะเสียชีวิตซึ่งเขานะครับก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้ต่อก่อนที่เขานะครับจะเข้าไปหาเอมิเลียและแงนมองท้องฟ้ายามค่ําคืนไปด้วยกัน